เอฟเฟกต์โมนี่อยู่คิดว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นจริงไหมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะเปเปอร์ที่เราค้นมาได้บางทีอันนี้คนนี้ให้โดสนี้คนนั้นให้โดสนั้นคนนั้นไม่เอาเด็กคนนั้นตัดเพกเนนซี่คนนี้เอาซึ่งมันหลากหลายมากนะเพราะมันเป็นการทำสตี้ในแต่ละที่รวมกันก็จะมีสิ่งสตี้วิธีการคำนวณที่เขาอินคอร์ปอเรทความแตกต่างกันระหว่างความโดยเนเจอร์ที่มันไม่เหมือนกันตรงนี้เข้าไปด้วยในการคิดทางสถิติอันนี้เราเรียกกลุ่มที่คิดแบบนี้ว่า random effect model หมายความว่าแต่ละ paper เนี่ยก็เป็น effect อันนึงนะของกลุ่มที่มันน่าจะรวมกันแล้วอยู่สักจุดไหนจุดหนึ่งไม่ได้จุดที่จุดเดียวแต่เนื่องจากความแตกต่างหรือ variability ระหว่างแต่ละ study เนี่ยทำให้ผลลัพธ์มันน่าจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อย take account ตัว effect ที่มันแตกต่างกันนิดหน่อยนะเข้ามาในการคำนวณด้วยนะครับก็จะเรียกว่าเป็น random effect modelก็อย่างนี้ซึ่งจะรู้ได้ง่ายๆอีกอย่างหนึ่งว่าเปเปอร์เนี่ยถ้าเปเปอร์ที่ทำการวิเคราะห์เนี่ยมันดูไปทางเดียวกันหมดเลยสมมติว่าคล้ายๆอย่างเงี้ยดูแล้วมันดูใกล้ๆตรงกลางกันหมดเลยสมมติเปเปอร์คุณบูธคุณที่สองคนที่สามคนที่สี่เนี่ยดูแล้วก็เหมือนจะอยู่ที่ตรงกลางกันหมดเลยอย่างเงี้ยก็โอเคถ้าเกิดจะใช้ฟิกเซฟเฟกต์โมเดลใช่ไหมเพราะมันก็ดูเป็นในทางเดียวกันหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้หมายความว่าของคุณคนที่4เนี่ยทำไมได้ไม่เท่ากับชาวบ้านเขามันดูประหลาดว่าทำไมของคุณคนนี้ทำในเอฟเฟกต์มันถึงดูต่างกันเฟเวอร์แอคทีฟฟิลเตอร์กรุ๊ปมากไปขนาดนั้นแสดงว่ามันมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีแวรีเอชันที่เกิดขึ้นแบบนี้นะvariation ตรงนี้เราเรียกว่า heterogeneity ความไม่เหมือนกันในตรงนี้เราเรียกว่า heterogeneity ถ้ามันมี heterogeneity นะจะนิยมใช้ random effect model มากกว่าอันนี้มีสงสัยไหมครับใครสงสัยไหมคำว่า heterogeneity ก็คือมันดูต่างกันนะในผลลัพธ์ของแต่ละ studyต่างกันเฮตโรเจนิตี้จริงๆสามารถคำนวณได้ด้วยเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าออกมาเป็นตัวเลขได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาพูดต่อเพราะฉะนั้นความแตกต่างของฟิกซ์และแรนดอมเอฟเฟกต์โมเดลก็คืออันนี้คือถ้าในไอเดียแล้วเนี่ยฟิกซ์ก็คือทุกอย่างทุกคนกำลังเอสติเมตเอฟเฟกต์ไซส์อันเดียวกันแรนดอมเอฟเฟกต์โมเดลก็คือมีความแตกต่างกันระหว่างเปเปอร์นะครับวิธีการคำนวณของฟิกซ์เอฟเฟกต์เนี่ยไม่มีbetween trial variation ที่มันเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็สิ่งที่พบได้ก็คือว่าส่วนมากถ้าคำนวณจาก fixed effect model เนี่ยจะได้ confidence interval ที่แคบกว่า random effect model เพราะมันมีการ add ในส่วนของ variation ตรงนั้นเข้าไปด้วยในการดู heterogeneity นอกจากตะกี้เราจะดูด้วยตาเปล่าแล้วเนี่ยเราสามารถดูได้ด้วยการคำนวณนะสองค่านี้นะครับที่นิยมใช้คือ q และก็ i square วิธีการคำนวณ q นะหรือ Cochran q test นะครับก็คือคำนวณด้วยอันนี้ฮะเอา effect size ของแต่ละอันมาลบด้วย effect size ของการ pool แล้วก็คูณด้วย weight ที่เราใช้ในแต่ละอันเอาทุกอันมาแล้วก็ยกกำลังสองแล้วก็บวกกันทีนี้คิวเนี่ยมันก็จะได้ค่าออกมาค่าหนึ่งนะซึ่งเอามาเปิดตารางดูนะว่ามันได้คิวเท่านี้เนี่ยเท่ากับ p value เท่าไหร่นะครับในคิวเทสเนี่ยครับ null hypothesis ของเขาเนี่ยก็คือเอฟเฟกต์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันหมายถึงว่า relativity ชั้นที่1เท่ากับ relativity ชั้นที่2เท่ากับ relativity ชั้นที่3เท่ากับ4ไปหมดก็คือไม่มีความแตกต่างกันระหว่างไทร์หรือว่าไม่มี heterogeneity เลยถ้า p value น้อยๆนะก็หมายความว่าเราไม่เชื่อ null hypothesis อันนี้แล้วนะ p value น้อยๆก็หมายความว่าน่าจะมี heterogeneity นะเองเพราะฉะนั้นในการดูเขาก็มักจะดูที่ p value ที่ได้ออกมาจาก q test อันนี้ปัญหาก็คือ
ถ้าเกิดว่าเปเปอร์เนี่ยเขารวบรวมสารดีที่มันไม่ได้เยอะมากครับโดยเฉพาะถ้าน้อยกว่า25สารดีนะโอกาสที่ซิกQ test มันจะ significant เนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะเขาก็เลยบอกว่าอ่ะให้ Q test เนี่ยน้อยกว่า 0.1 ก็ควรจะระวังได้แล้วเรื่องของ heterogeneity ไม่ต้องรอให้ถึง 0.05 อย่างไรก็ดีนะไอ้ Q test เนี่ยมันบอกตามว่า P value ของ Q test เป็นเท่าไหร่ไม่ได้บอกว่า heterogeneity มีมากหรือน้อยแค่ไหนนะก็เลยมีคน propose ว่าควรจะมีค่าดีกรีของ heterogeneity เกิดขึ้นนะก็เลยเอา Q test เนี่ยไปต่อยอดออกมาเป็น I square ก็ในสูตรของ I square นี่ก็จะมี Q เข้ามาเกี่ยวข้องนะI square เนี่ยนะจะเป็นตัวบอก percentage ของ unexplained variance ที่เกิดขึ้นนะถ้ายิ่ง variance ที่แตกต่างกันเนี่ยเกิดมากขึ้นนะก็แสดงว่าน่าจะมี heterogeneity มากขึ้นนั่นเองถ้าเกิดศูนย์เลยก็คือแสดงว่าไม่มี variation ระหว่างสารนี้เลยก็คือยิ่งดีใช่ไหมไม่มี heterogeneity ถ้าร้อยเลยก็แย่แล้ว heterogeneous กันหมดนะก็มีเกณฑ์คร่าวๆนะครับบอกว่าถ้า25ลงมาเนี่ยไม่ค่อยมี heterogeneity นะ75ขึ้นไปเนี่ยเป็น high heterogeneity นะแล้วอยู่ระหว่าง25กับ75นะก็คือเป็น moderate heterogeneityอันนั้นก็คือเรื่องของการคำนวณตัว effect size ทีนี้มาถึงไอเดียอีกอันหนึ่งก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยงานวิจัยแบบ systematic review นะจะเป็นการรวบรวมข้อมูลนะจาก database ของ study นะพวกเราคิดว่าจะได้ข้อมูลมาทั้งหมดไหมในความเป็นจริงก็จะมีบาง paper ที่ไม่ได้ตีพิมพ์นะอย่างเช่น paper รุ่นพี่ที่จบไปแล้วที่ทำเสร็จแล้วก็ปล่อยยิ่งหายไปเลยไม่เอาไปตีพิมพ์ต่อใช่ไหมทั้งที่ทำไปแล้วหรือว่าทับซับมิดไปแล้วแต่กดอ่านโดนรีเจ็คแล้วก็เลยไม่ได้ส่งไปอีกเป็นต้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า publication bias ครับ paper ที่เราค้นเจอจาก database ส่วนใหญ่มันจะเป็น paper ที่ทำออกมาแล้ว positive มันจะได้เจออะไรบางอย่างแต่แถมบางทีมันเจอเร็วด้วยทำแหละแบบว่าพอโพสิทีฟแล้วโหดูโด่งดังเป็นออกข่าวนู่นนั่นนี้นะครับก็อัปเดตแรงผิดได้ตีพิมพ์ในเซอร์เนลดีๆภาษาอังกฤษจริงยิ่งทำให้เราเจอได้เจอง่ายเข้าไปอีกอาจจะตีพิมพ์หลายที่เราก็เซิร์ชเจอเยอะมากกว่านั้นอีกอาจจะโดนไซต์โดนคนอื่นมากเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอได้ง่ายเหล่านี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็น publication bias ก็คือเราเจอเปเปอร์เรามักจะมีโอกาสที่จะเจอเปเปอร์ที่ positive มากกว่าเปเปอร์ที่ negative มันก็เลยมีเกิดวิธีการในการขอดูนิดนึงได้ไหมว่ามันอาจจะมีไหมว่าเปเปอร์ที่มัน negative แล้วเราไม่ได้หาเจออันนี้ก็คือเป็นการ assess เรื่องของ publication bias ซึ่งนิยมใช้ funnel plot ในการ assess funnel plot เนี่ยจะเป็นการ plot ระหว่าง effect size เนี่ยกับ precisionแบบหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูต่อไปโอเคก็คือวิธีการพลอตเขาจะพลอตอย่างนี้ครับนะในจุดแต่ละอันนะจะหมายถึงเปเปอร์หนึ่งเปเปอร์แล้วก็เอฟเฟกต์ไซส์จะพลอตไปตามแนวนี้เช่นถ้าเป็นอีฮิบิสก็พลอตด้วยกันอีฮิบิสน้อยๆหรืออีฮิบิสมากๆนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะหมายถึงว่าprecision เป็นยังไงว่าพิชชันเยอะๆก็เอ็นเยอะๆใช่ไหมถ้าในไอเดียถ้าทุกคนเนี่ยตีพิมพ์เรื่องนี้ถ้าไม่ได้คอนซีเดอร์เรื่องเฮตโรจีเนตี้นะถ้าทุกคนตีพิมพ์เรื่องเดียวกันแล้วทำแบบเดียวกันหมดเลยนะหมายความว่าคนที่ทำเยอะๆเนี่ยได้ตีพิมพ์แน่ๆใช่ป่ะได้ตีพิมพ์หรือแน่ๆก็อยู่ตรงนี้คนที่ทำน้อยๆเนี่ยก็ควรจะมีทั้งคนที่ได้ผลดีมากได้ผลแย่มากทั้งสองฝั่งควรจะเป็นกราฟที่ออกมาสมมาตรแบบนี้นะครับเป็นฟังก์ชันเชนที่สมมาตรแบบนี้แต่ถ้ามันหายไปสมมติตรงนี้ไม่มีก็ให้ระมัดระวังนะครับว่ามันไม่มีเพราะว่ามันเฟเวอร์ไปทางอินเตอร์เวนชั่นอย่างเดียวหรือเปล่าคนที่ไม่ได้ผลมันไม่ได้ไม
ได้ favor control นี่โดยไม่ได้ถูก publish ออกมาอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะใช้พอดูได้ว่ามี publication bias หรือเปล่าพูดง่ายๆ paper เล็กๆและ negative มันโดนหายไปจากการ review หรือเปล่าเพราะ paper ใหญ่ๆแน่นอนมันจะ negative มันก็ได้ตีพิมพ์อยู่แล้วใช่ไหมเพราะ paper เห็นเดียวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูแต่ไม่จำเป็นนะคือในบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าpaper มันเทปอย่างเงี้ยมันจะเป็นเพราะว่าทุกคนไม่บลายกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยดูเหมือนไบแอสกันหมดทุก paper เลยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้การเป็นแบบนี้ได้เหมือนกันหรือว่าเกิดจาก heterogeneity ที่มีเยอะๆก็ได้นะ paper ทำไม่เหมือนกันเลยก็เป็นได้ถ้ารู้บทเกี่ยวกับ systematic review แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการอ่านครับว่าเราเวลาเราอ่าน systematic review เนี่ยมีแนวทางในการ appraise ยังไงบ้างนะครับในเรื่องของการ appraisal เนี่ยเหมือนเดิมนะครับ consider 3เรื่องเรื่อง validity นะครับเรื่อง result แล้วก็ application validityvalidity เนี่ยมี4ข้อนี้ที่ควรจะดูว่าเป็นยังไงนะครับอันดับแรกก็คือรีวิวที่เขาทำเนี่ยมันเป็นคำถามที่มันโอเคไหมคำถามที่เป็นโอเคไหมเนี่ยจะต้องพิจารณาว่าเป็นคำถามที่กว้างไปหรือแคบไปเคยมีคนมาปรึกษาว่าจะทำpaper เรื่องเกี่ยวกับเอฟเฟกต์ของคีโมเทอราปีต่อแคนเซอร์ทุกอย่างอย่างเงี้ยคำถามที่เป็นไงคีโมเทอราปีต่อเอาคำของแคนเซอร์ทุกอย่างก็จะเป็นค่อนข้างกว้างไปเนาะมันดูแบบว่าทะเลมากเกินไปคำถามที่กว้างก็จะไม่ดีเพราะเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าแต่ละคีโมเทอราปีแต่ของแคนเซอร์แต่ละชนิดเอฟเฟกต์มันไม่เหมือนกันใช่ไหมแน่นอนอันนั้นมันจะต้องทำให้เฮตโรจีเนียสจากความคิดนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เลยกว้างเกินไปถ้าเกิดบอกว่าแอนตี้เพลเลตกับ CV event การได้แอนตี้เพลเลตต่อ CV event ล่ะเป็นคำถามที่กว้างหรือแคบไปไหมบอกมันบ้างบางคนอาจจะบอกว่าแอนตี้เพลเลตก็มีตั้งหลายตัวทำไมอาจารย์ไม่เลือกตัวนั้นตัวนี้ฉะนั้นก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะเป็น heterogeneity ที่เกิดขึ้นได้ถ้าบอกว่า aspirin dose ในการป้องกันโรคในคนที่เป็น TIA ก็แคบใช่ไหมใช่ไหมท่านี้ทุกคนคงเห็นว่าแคบแล้วข้อเสียของรีวิวที่แคบก็คือมันหาเปเปอร์ยากแค่นั้นแหละอาจจะไม่ค่อยมีเปเปอร์ที่ตีพิมพ์ในตัวนั้นแต่ถ้าเป็นระดับผู้ใช้อย่างเราก็ต้องการเปเปอร์ที่มันตรงกับคนไข้เรามากที่สุดถูกป่ะถ้าเราเป็นผู้ใช้โอเคหรืออาจจะดูอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าคำถามเนี่ยมันประยุกต์ไปใช้ได้กับเพเชียนที่มีลักษณะต่างๆได้หรือเปล่านะอายุมากอายุน้อยนะจะเป็นแบบเดียวกันไหมอินเตอร์เวนชั่นต่างๆนะเช่นอินเตอร์เวนชั่นที่ได้โดสสูงโดสต่ำยาโดสสูงโดสต่ำคนที่เป็นให้ยาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทนอนเอ็กซ์เพิร์ทมีความแตกต่างกันหรือเปล่าเอาคำนะต่างๆนะไม่ว่าจะสั้นจะยาวแล้วมีความคล้ายคลึงกันไหมนะถ้าดูแล้วไอ้พวกนี้มันน่าจะคล้ายคลึงก็แสดงว่าน่าจะเป็นคำถามมันไม่น่าจะมีโฮโรเจเนตี้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นคำถามที่โอเคน่าจะใช้ได้อันดับที่2นะครับก็คือดูว่าเปเปอร์ที่เป็นซิสเทมิกเรวิวนั้นนะครับทำการค้นหาอย่างพยายามมากที่สุดแล้วหรือยังพยายามถ้าจะพยายามที่ดีก็ต้องค้นหลายดาต้าเบสใช่ไหมก็ต้องมีการค้นนู้นนั้นนี้มากมายนะถ้าค้นจากฐานข้อมูลเดียวเนี่ยก็อาจจะน่าเชื่อถือน้อยกว่าใช่ไหมโอเคเพราะเราเบสออนข้อมูลที่ค้นมาได้
จะมีอีกอันนึงที่อยากจะให้รู้ไว้เผื่อไปอ่านเจอครับก็คือ individual patient data meta analysis individual patient data meta analysis ก็คือ meta analysis ที่ใช้ข้อมูลนะครับจากคนไข้เลยจริงๆปกติเวลาเราไปเก็บข้อมูลตะกี้เห็น data extraction เนี่ยมันก็จะเป็นว่าคนได้ยาหายกี่คนไม่หายกี่คนใช่ไหมแต่ถ้าจะทำเป็น IPD meta analysis จะต้องรู้เลยว่านาย A ที่อยู่ใน trial B เนี่ย outcome เป็นไงนาย B ที่อยู่ trial B เป็นยังไงคือพูดง่ายเหมือนกันเอาข้อมูลของแต่ละคนไข้แต่ละคนมาเลยข้อดีคือมันจะทำให้ทำ subgroup analysis ได้ชัดเจนว่าจะเอาเฉพาะผู้ชายจะเอาเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อย่างนี้ก็จะซีเล็กมาได้เลยว่าจะเป็นคนไหนบ้างข้อเสียคือมันคนทำก็ทำยากนั่นเองมันก็เลยไม่ค่อยออกมาอันดับที่3ก็คือเวลาอ่านเนี่ยดูด้วยว่าเปเปอร์ที่เป็นต้นทางของงานวิจัยเนี่ยคุณภาพดีมากน้อยแค่ไหนโดยส่วนมากก็จะมีเกณฑ์ดูต่างๆคล้ายๆกับเวลาเราอ่านเปเปอร์เหล่านั้นนะครับเช่นถ้าเป็นเปเปอร์เทอราปีเราก็มักจะดูว่าเปเปอร์แรนดอมหรือเปล่าใช่ไหมว่าเป็นไงบ้างเปเปอร์ไดแอดนะก็จะดูว่ามีการเทียบกับโกแซนดาร์ดหรือเปล่าอันนี้ตัวอย่างมันก็จะมีสเกลต่างๆนะยกตัวอย่างเช่นจาราดสเกลแต่ที่นิยมกว่าก็คืออันใหม่เนี่ยที่เป็น risk of bias assessment ก็คือจะเป็นประเมินได้ทางการนะก็ดูว่าถ้าเกิดว่าเป็น RCT นะอันนี้จะนิยมใช้ใน RCT ประเมิน RCT ว่า sequence generation เป็นยังไงมี concealment หรือเปล่า blinding เป็นยังไงบ้างนะครับ selective outcome importing ไหมนะครับมี incomplete outcome data หรือเปล่าก็เป็นตัวในการประเมินประเมินหนึ่งนะแล้วก็ส่วนมากจะนิยมทำตารางออกมาครับให้ดูว่า paper ของคนไหนมีข้อดีข้อด้อยอะไรบ้างยกตัวอย่างเนี้ยนะเวลาเราดูเราก็จะรู้สึกว่าpaper ของคุณซอนเดอร์ใช่ไหมทำไมตัวแดงเยอะจังแต่คุณภาพอาจจะไม่ดีเท่าคนอื่นหรือเปล่ามันก็จะทำให้คนอ่านเนี่ยนึกภาพออกนะหรือเราจะเอาอันเนี้ยไปดูพอดูแล้วคุณภาพไม่ดีถ้าเราเอาเฉพาะคุณภาพประทีแล้วไปดูรีเซลที่ในกราฟพอเลสพอตมันเป็นยังไงบ้างก็อาจจะช่วยเราในการวิเคราะห์ในการเจนตนาการข้อมูลออกมาได้ข้อ4ของการกระบวนการอินการเบลิตี้คือการ assessment ต่างๆทั้งหมดเนี่ยทำออกมาโดยที่ทำซ้ำได้หรือเปล่าพวกนี้พูดง่ายๆก็คือทำบุ๊กมิปทำเป็นคนเดียวหรือเปล่านั่นแหละถ้าเกิดทำเป็นคนเดียวก็มีความเสี่ยงในการทำผิดพลาดสูงนั่นเองถึงได้บอกว่าถ้าใครจะทำ systematic review ต้องทำมากกว่า1คนนะไม่งั้นมันจะโดนแย้งขึ้นมาทันทีว่าเชื่อได้ไหมนะเพราะฉะนั้นควรทำมากกว่า1คนส่วนของรีเซลนะครับเวลาแอพเพสเรื่องต่างๆเหล่านั้นไปแล้วเนี่ยเราก็แอพเพสเรื่องของรีเซลว่ารีเซลเป็นยังไงนะรีเซลเหมือนกันหรือต่างกันยังไงนะโดยส่วนใหญ่ก็รู้ไอตัวฟอร์เรสต์พลอตนั่นแหละนะว่าตัวพอยต์สเมทเป็นยังไงคอนฟิเดนซ์อินทิวัลเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดูเรื่องของเฮตโรเจนิตี้นะจะดูด้วยตาเปล่าก็ได้หรือว่าจะดูด้วยการใช้เทสไม่ว่าจะเป็นคอคเทนคิวเทสหรือว่าไอสแควร์ก็ได้ซึ่งตะกี้พูดไปแล้วนะครับโอเคแล้วก็ดีเซลก็นะก็ตามที่บอกไปแล้ว precision ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะดูเนาะว่าสรุปแล้ว confidence interval ของเวลาเขาพูลรวมกันแล้วเนี่ย confidence interval เป็นยังไงการสุดท้ายคือการ apply นะครับจริงๆอันเนี้ยก็จะคล้ายๆกับในกระบวนการ apply ในของแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นเทอราปีนะโนซิสหรือว่าออฟโนซิสก็ตามนะก็คือดูว่า patient important outcome เนี่ย consider หรือเปล่าในรีวิววันนี้นะยกตัวอย่างเช่น adverse effect ของ treatment นะหรือ cost นะครับพูดถึงไว้หรือเปล่า subgroup ถ้าเขาทำ subgroup นะทำแบบเป็น subgroup ที่เชื่อถือได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะมีเกณฑ์ว่าสับกรุ๊ปแบบไหนเนี่ยน่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือนี่ลองไปอ่านดูนะครับแล้วก็คุณภาพโดยรวมแล้วของเปเปอร์ที่เขาทำมาออกมาเนี่ยโอเคไหมเชื่อถือได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เบเนฟิตกับเอาท์คัมเนี่ยคิดว่าเวทเราเป็นยังไงบ้างนะครับ
จบครับจบเร็วดีมีใครสงสัยตรงไหนไหมครับสิ่งที่จะย้ำอีกอย่างหนึ่งก็คือในระดับที่ซีเดนคงจะมีบางคนที่สนใจจะทำงานวิจัยที่เป็นแบบ systematic review นะครับอย่างที่หนึ่งนะโดยประสบการณ์นะครับก็คือควรจะตั้งคำถามก่อนตั้งคำถามไม่ได้ก่อนที่จะเขียนก่อนอันที่สองไปค้นก่อนว่ามีคนทำไปหรือยังเพราะว่าทำไปแล้วโอกาสที่เราจะตามไปทำและทำให้ดีกว่าเขาเนี่ยมันยากอันที่สามก็คือถ้าจะทำแล้วจริงๆไม่มีใครทำแล้วคุณจะทำต้องลงทะเบียนครับอย่างนี้ถ้า systematic review อันไหนที่ไม่ได้ลงทะเบียนก่อนโอกาสที่จะได้ดีจะน้อยลงทะเบียนมีหลายที่ที่นิยมลงทะเบียนก็คือ Prospero PROSPORO มันจะเป็นดัตต้าเบสของ registration ของ systematic review เนี่ยจริงๆมีหลายที่นะครับแต่ที่นิยมก็คือของที่ยอร์กอันนี้ต้องทำนะก่อนที่จะเริ่มทำไม่งั้นทำตอนหลังแล้วมันจะไม่ได้ครับเขาเวลา publisher เขาจะต้องการแล้วน้องจะไม่มีจะส่งอะไรไปให้เขาแล้วก็จะอดบีพิมพ์นะครับแล้วก็อีกอันที่ย้ำไปแล้วนะครับก็คือกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยจะไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น individual คนไข้บอกเพราะว่ามีการคำนึงถึงพวกเวทนะครับมากมายแล้วก็เอาคำแต่ละอันก็ใช้สูตรในการคูณการไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคิดว่าต้องการนักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับไม่ได้ใช้โปรแกรมทั่วไปธรรมดาด้วยโอเคมีใครคิดว่า